จากกรณีที่นายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลได้โพสต์เฟซบุ๊กว่าด้วยสภาล่มว่าเนื่องจากก้าวไกลโดนพาดพิงหาว่าไม่เคารพมติพรรคร่วมยืนยันว่าพรรคก้าวไกลเราไม่ได้ฝืนมติและทำอะไรที่ผิดมารยาททางการเมืองการแสดงตนของพรรคก้าวไกลในวันพุธที่มีร่างรัฐธรรมนูญสารทหารและพ.ร.บ.สุราของก้าวไกลเข้าสภาเราได้มีการแจ้งให้พรรคร่วมทราบล่วงหน้าตั้งแต่ประชุมแล้วเรื่องคเนกันว่าสุดท้ายประยุทธ์จะยุบสภาถ้าสภาล่มบ่อยๆเห็นล่มไม่รู้กี่ครั้งแล้วก็ไม่เห็นจะยุบสักทีเกมที่เล่นกันอยู่แทนที่จะทำลายประยุทธ์กลับทำลายเครดิตสภาทำลายความหวังประชาชนไม่ต่างกับการเมืองเก่าซึ่งจะส่งผลเสียต่อการเมืองและความน่าเชื่อถือต่อประชาชนระยะยาวจากโพสต์ดังกล่าวนั้นหลายคนก็เข้าใจว่านายรังสิมันต์โรมอาจจะต้องการสื่อว่าพรรคเพื่อไทยเล่นเกมแบบหักหลังพรรคก้าวไกลต่อมานายวันอยู่บำรุงส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทยก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าฝ่ายค้านมีความคิดเห็นไม่ตรงกับรัฐบาลไม่สนับสนุนรัฐบาลเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่ฝ่ายค้านที่ไปสนับสนุนรัฐบาลนี่สิแปลกประหลาดทั้งนี้ได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งก็ได้นำโค้ดคำพูดของนายรังสิมันต์ที่ว่าการเล่นเกมสภาล่มเพื่อให้ประยุทธ์ยุบสภานั้นเป็นการดิสเครดิตสภาเสียมากกว่าพร้อมยืนยันส.ส.มีหน้าที่เข้าสภาเพื่อผ่านกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อชาติได้ตั้งคำถามต่อนายวันว่าเล่นบทอะไรกันอยู่หรือครับทำให้นายวันตอบกลับไปว่าอ้าวเฮ้ยวันนั้นกับวันนี้ไม่เหมือนกันพร้อมอธิบายด้วยการโพสต์ข้อความของนายรังสิมันต์ที่โพสต์ไว้เมื่อวันที่9พฤศจิกายน2564ส่วนแขกคำพกาพิธีกรช่อง Voice TV ก็ได้พูดถึงประเด็นนี้เช่นกันโดยโพสต์ใน Twitter ระบุว่าหลังจากคลุกอยู่กับประเด็นสภาล่มมาทั้งวันคิดว่าทางออกที่ดีกับทุกฝ่ายคือก้าวไกลออกจากพรรคร่วมฝ่ายค้านตั้งตัวเป็นฝ่ายอินดิเพนเดนต์แล้วผลักทุกอเจนดาของตัวเองไปเลยเพราะพรรคอื่นๆเล่นแต่การเมืองเชิงแท็กติกสถาปนาพรรคการเมืองไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดสามารถแสวงหาความร่วมมือได้กับทุกพรรคและจากโพสต์ดังกล่าวของแขกคำพกาทำให้มีคอมเมนต์วิพากษ์จานกันเป็นจำนวนมากเช่นใครไม่รักเพื่อไทยก็ออกจากพรรคร่วมฝ่ายค้านไปเลยฉันต้องรู้สึกอย่างไรกับโพสต์นี้ของคุณแขกไม่ว่าพรรคการเมืองจะเล่นเกมเดินเกมอย่างไรประชาชนผู้ดูอยู่จะเป็นผู้ตัดสินใจเองทุกพรรคทำได้ตามอัธยาศัย ล่าสุดนายวิทเยนมุตตามระได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าแฮชแท็กจับตาสภาล่มส.ส.ประชุมสัปดาห์ละแค่2วันบางสัปดาห์มีการนัดประชุมเพิ่มเติมเป็น3วันแค่ทำหน้าที่ประชุมสัปดาห์ละ 2-3 วันทำกันไม่ได้จะไม่ให้ประชาชนเบื่อหน่ายนักการเมืองได้อย่างไรสภาจะไม่ล่มเลยถ้าเหตุปัจจัยเหล่านี้เพียง1เกิดขึ้น1ส.ส.ส่วนใหญ่มีจิตสำนึกทำหน้าที่ของตนเพื่อประชาชนข้อนี้คงเกิดยากจิตสำนึกจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยสันดานที่ดี2ฝ่ายค้านเห็นแก่การทำหน้าที่นิติบัญญัติทำงานเพื่อประชาชนไม่เล่นเกมการเมืองมากเกินไปข้อนี้ก็หวังยากเพราะฝ่ายค้านกระสันอยากล้มรัฐบาลโดยไม่เห็นหัวประชาชน3รัฐบาลคุมเสียงส.ส.ซีกรัฐบาลให้อยู่ลำพังรัฐบาลเองก็มีเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรอยู่แล้วแม้ตัด21เสียงของธรรมนัสออกไปก็ยังเกินกึ่งหนึ่งอยู่ดีการที่วิปรัฐบาลคุมส.ส.เข้าประชุมไม่ได้แสดงให้เห็นว่าภายในซีกรัฐบาลเองก็ยังมีส.ส.นอกคอกอยู่เป็นจำนวนมากแต่เหตุปัจจัยทั้ง3ข้อแม้เพียงข้อใดข้อหนึ่งยังเกิดขึ้นไม่ได้เราก็คงได้เห็นสภาล่มซ้ำแล้วซ้ำอีกอยากให้มีใครไปยื่นปปช.เอาผิดส.ส.ที่ไม่เข้าประชุมสภาในข้อหามาตรา157เล่าเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพราะหน้าที่หลักของส.ส.คือประชุมอภิปรายหาทางแก้ไขปัญหาให้ประชาชนและออกกฎหมายต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม